สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Orim Trade นั่นเองนะครับก็สำหรับ Orim Trade นี้นะครับก็คือเว็บหาเงินออนไลน์จากการเทรดหุ้นนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่ายังไม่เคยรู้จักกับ Orim Trade นี่มาก่อนเลยนะครับผมก็ได้ทำคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับ Orim Trade ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งลิงก์ของคลิปนั้นนะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็สามารถเลื่อนลงไปแล้วก็กดดูกันได้นะครับก็แนะนำว่าไปศึกษาข้อมูลมาก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Orim Trade นี้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าการทำเงินกับ Orim Trade นี้ทำยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจแล้วว่า Orim Trade นี่คืออะไรและทำเงินยังไงนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูการทำเงิน 1,500 บาทใน1ชั่วโมง45นาทีที่ผมทำได้ในวันนี้กันนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเงินจำนวน 1,500 บาทใน1ชั่วโมง45นาทีที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับซึ่งผมเองได้ทำการอัดคลิปเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมทำยังไงนะครับถึงทำเงิน 1,500 บาทใน1ชั่วโมง45นาทีได้นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ครบ1ชั่วโมง45นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเวลานะครับก็เลยผ่านมาจนถึงเวลา 13:54 นาฬิกา54นาทีแล้วนั่นเองนะครับก็คือผ่านมา1ชั่วโมง45นาทีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีจากเดิมที่มีอยู่50ดอลลาร์นะครับก็กลายเป็น101ดอลลาร์กับอีก39เซนต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มไปอีก51ดอลลาร์กับอีก39เซนต์นั่นเองนะฮะก็ตีเป็น50ดอลลาร์ละกันนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเอา50ดอลลาร์นี้ไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับ50ดอลลาร์นี้จะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์จะมีค่าอยู่เท่ากับประมาณ31บาทกับอีก83สตางค์นะครับนี่เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมดูว่าเยอะเกินไปผมก็จะขอปัดลงมาเหลือ 1,500 บาทตามที่ผมบอกไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะ50ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับ50ดอลลาร์ที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับมันสามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้อยู่ที่ 1,500 บาทกับอีก91สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเป็น 1,500 บาทก็พอนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากOrim Tradeในวันนี้นั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมันจะถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินในOrim Tradeนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะได้เทคนิคการเทรดจากผมอยากจะให้ผมสอนเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกOrim Tradeฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการสมัครสมาชิกOrim Tradeให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกOrim Tradeไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่สอนการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะต้องสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้สมัครมาจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมจะหาข้อมูลของเพื่อนๆไม่เจอและเพื่อนๆจะไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกจากลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสิทธิต่างๆที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการทำเงินจากOrim Tradeนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ